ฮัลโหลน้ำชาค่ะจะบอกว่านานิมานิมาให้มาพี่ที่เคยทำอยู่ในสังกัดเดิมชวนเราบอกว่าสนใจไหมตอนนี้พี่ทำงานอยู่ที่นี่นะลองเข้ามาทำเพลงไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันเลยบอกว่าได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูค่ะสมัยชาเนี่ยคือร้องเพลงเพราะไม่ต้องแบบทำเพลงเองก็ได้หน้าตาดีหน่อยอ้าวได้แต่เดี๋ยวนี้วงการเพลงคือต้องเป็นอาร์ติสต์จริงๆมากกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเขาดูเหมือน appearance เขาดูหน้าตาดูอะไรอย่างงี้เป็นหลักอะค่ะส่วนเสียงก็ถ้าไม่ร้องเพี้ยนก็โอเคอะไรเนี่ยแต่สมัยนี้ร้องเพี้ยนก็ได้ไม่เป็นไรออโต้จูนได้แต่ว่ามีความสามารถในการทำผลงานของตัวเองจริงๆซึ่งแบบอันนี้เป็นสิ่งที่ฉันชอบมากแล้วฉันคิดว่ามันดีมากที่เด็กสมัยเนี้ยค่ะเขาแบบเขามีความสามารถในการทำอะไรต่ออะไรเองได้อย่างเงี้ยค่ะชาชอบเวลาที่ชาออกไปร้องเพลงบนเวทีอะค่ะแล้วคนแบบมีความสุขอันนี้คือสิ่งที่ชารู้สึกว่ามันคือแบบฉันกีฟความสุขให้กับคนแล้วคนก็กีฟความสุขให้กับฉันมันดีอ่ะฉันชอบความรู้สึกนั้นเวลาอยู่บนเวทีมันจะเป็นอีกโลกหนึ่งของชาแล้วมันเป็นแบบแฮปปี้เนสอะเป็นความสุขทุกครั้งที่นึกถึงหรือแม้กระทั่งวันนี้เวลาขึ้นเวทีอ่ะมันทำให้เรามีความสุขค่ะหมอไหนคอนเซปต์นี้เนี่ยมาจากชาเองเนี่ยแหละก็คือตลกมากคือเรากำลังแบบประชุมซูมกันอยู่ว่าแบบเราจะมา recruit ไอเดียมา brainstorm กันว่าเพลงใหม่เนี่ยเราจะทำเป็นแนวไหนอยากได้เนื้อหาแนวไหนแล้ววันนั้นอ่ะคือชาทำหน้าอยู่ด้วยแล้วชาก็ประชุมไปด้วยเหมือนป้ายยาชาอยู่อะไรอยู่กำลังแบบฉีดเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เฮ้ยปิ้งก็เลยแบบเฮ้ยเราทำเพลงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ดีกว่าหัตถการการดูแลการเข้าคลินิกซึ่งสมัยนี้ใครๆก็เข้าคลินิกเข้าไปกดสิวที่คลินิกก็ถือว่าเข้าแล้วนะมันก็รู้สึกว่ามันน่าจะเข้าถึงคนได้ในทุกเจนค่ะก็เลยรู้สึกว่าทำเพลงนี้ดีกว่าแต่เอาแบบแซ่บๆเอามันๆเอาสนุกเอาเต้นนะแล้วก็แบบขอเนื้อหาแบบมีความตลกร้ายนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอไหนเป็นคำที่เหมือนเวลาที่เราเห็นคนสวยคนนี้เดินผ่านเราแล้วเราก็แบบซุบซิบกับเพื่อนว่าหมอไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเราเข้าไปถามเขาว่าเธอหมอไหนอ่ะหลังบ้านหน่อยสิทำไมสวยจังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเลยเป็นชื่อเพลงว่าหมอไหนก็เลยเป็นมันท่อนฮุกมันก็เลยแบบหมอไหนมาเนี่ยก็เป็นแบบหมอไหนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกมากนะวันนั้นเหมือนไม่ได้รู้สึกว่าไปทำงานรู้สึกว่าได้มาปล่อยของได้มาอยู่กับเพื่อนได้มาแบบเหมือนคุยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกมากค่ะไม่เหนื่อยเลยวันนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากให้มีสีสันมันเป็นเหมือนการรวมตัวที่ค่อนข้างใหม่นะเป็นเหมือนไม่ใช่เอาเหมือนกลุ่มเดิมมาเจอกันอ่ะมันเป็นเหมือนคนนี้มาจากกลุ่มนี้มาจากคนนี้แล้วก็มาหยุมรวมกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันดูเข้ากันมันดูแบบอยู่ด้วยกันได้เลยไม่วุ่นวายนะแต่สนุกมากกว่าเหมือนเราได้มาปล่อยจอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอเพลงมันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีท่อนที่ต้องมีคนเข้ามาแรปจริงๆมันจะเป็นผู้ชายก็ได้เป็นแรปเปอร์ท่านหนึ่งก็ยังได้แต่เรารู้สึกว่าเราอยากได้คนที่แบบไม่ต้องพูดเยอะรู้เลยว่าเธอคือไอคอนแห่งการทำหน้าไอคอนแห่งการแบบเปิดเผยเรื่องการเข้าคลินิกเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ต้องเป็นดัตนิสามณีแหละแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากได้ความเป็น LGBTQ เข้ามาเราชอบแบบนี้อะไรเงี้ยก็บอกเอางั้นก็ต้องเป็นนัดจะเข้าที่สุดแบบเป็นคนตะโกนเรื่องการทำหน้าเรื่องอะไรอย่างเปิดเผยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขา represent ตรงนี้อยู่แล้วอะค่ะมั่นใจเถอะเพราะว่าทุกคนมีของคือบางคนจะคิดว่าฉันไม่เห็นมีดีอะไรแต่มันมีนะทุกคนมีดีที่ต่างกันในเวที่แตกต่างกันเราไม่ต้องเป็นเหมือนเขาหรือเราไม่ต้องเอาเราไปเปรียบเทียบกับใครเรามีแบบที่เรามีแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้ววันนึงอะทุกอย่างมันจะดีเอง
ฉันเชื่ออย่างนั้นเราไม่ต้องไปเรียนแบบใครสิ่งที่เรามั่นใจต่อให้เราอาจจะดูเป็นแกะดำในกลุ่มแต่แกะดำหลายตัวมากที่ได้ออกมาเป็นแบบผู้นำในประเทศหรือเป็นแบบอาร์ติสที่แบบไม่เหมือนใครหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยิ่งจริงยิ่งต่างยิ่งดีนะฉันรู้สึกว่าตอนนี้ความต่างอ่ะมันโดดเด่นเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองต่อให้เราไม่เชื่อมั่นก็ตามทริคของชานะเวลาที่ชาขาดความมั่นใจอ่ะชาจะแบบคิดในสิ่งที่เรามั่นใจอ่ะแล้วเราก็อยู่อย่างนั้นแล้ว energy เรามันจะผลักไปทางมั่นใจเองอ่ะหรือถ้าเราอยู่ในที่ที่เราไม่บีลองเราก็แค่เดินออกมาแล้วเราก็อยู่ในมุมที่เรา comfortableอยู่กับเพื่อนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีค่าอยู่กับกลุ่มคนที่ appreciate เราจะเป็นคนในบ้านยังได้เลยชาจะบอกตัวเองว่าเวลาที่มีปัญหาเข้ามาในชีวิตนะซึ่งมีรายวันน่าจะเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนหรือเปล่าหรือเป็นชาคนเดียวก็ไม่รู้นะชารู้สึกว่าทุกอย่างมันมีทางออกมันมีทางออกแล้วเวลามีปัญหาเข้ามาเราต้องมีสติเราต้องตั้งสติอันดับแรกตึงเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงคิดคำนวณในหัวเตือนถ้ายังแบบแก้ไม่ได้พักก่อนพักออกไปทำอะไรที่ทำให้เราหายเครียดกลับมาคิดใหม่เตือนอ๋อปิ้งจริงๆมันแค่นี้เองนะแต่ถ้าเรามัวแต่ไปแบบจมซึมหมดหนทางมันก็จะหมดหนทางจริงๆอะเราจะต้องปลุกตัวเองขึ้นมาจากตรงนั้นให้ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือถ้ามันไม่มีวิธีการแก้ไขจริงๆคิดไม่ตกไม่มีวิธียอมรับความจริงเราให้เศร้าแป๊บเดียวเราลุกขึ้นเราเดินต่อคือถ้าเป็นอย่างนี้เลยฉันเป็นคนเศร้าไม่นานเป็นคนแบบผิดหวังเสียใจหมดหนทางได้ไม่นานแต่มันมีมาเรื่อยๆนะแต่จะให้เวลาตัวเองแป๊บเดียวค่ะไม่เคยเกินครึ่งวันต่อให้เรื่องหนักแค่ไหนก็ตามมันต้องฝึกถ้ารู้ปุ๊บอย่าจมมานาน move on ให้เร็วที่สุดแล้วมันจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอยากลองทำอสังหามั้งอยากลองทำอสังหาเป็นเอเรียที่เราแบบเหมือนไม่เคยจับไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนรอบตัวเราทำอสังหาหมดเลยรู้สึกว่ามันน่าจะสนุกนะแต่มันก็เป็นเอเรียที่เราแบบไม่เคยเลยนะเราเป็นอาร์ติสต์มาทั้งชีวิตอะไรเงี้ยค่ะก็ขอฝากซิงเกิลหมอไหนน้ำชาฟีเจอริงกับนัทนิสามณีนะคะตอนนี้ก็สามารถฟังได้ที่ Music Streaming ทุก Channel เลยส่วน Music Video ก็สามารถไปที่ YouTube NAMCHA YouTube ของชาเองฝากร้านด้วยนะคะให้คนทั้งโลกทำว่าทำมาในมาในมาในมา ก็บอกว่านานี่นานี่แม่ให้มาให้ตั้ง